หลังจากขึ้นมาแรงเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับคิดว่าโอกาสที่เราจะขยับขึ้นต่อมีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวต้าน 1,400 จุดนะครับข้างในเนี่ยเรายังขาดปัจจัยกระตุ้นตลาดใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะแกว่งผันผวนตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศต่อไปอย่างเช้านี้เปิดขึ้นมาเนี่ยดัชนีนิกเกอิติดลบไปเกือบ 1,000 จุดนะครับที่นั่นเนี่ยมี2เรื่องก็คือตัวเลข GDP ไตรมาส4เนี่ยปรากฏว่าพลิกกลับมาขยายตัว 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยรีบถดถอยได้แล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยกลับมากังวลหลังจากที่ BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยส่งสัญญาณจะพิจารณายกเลิกมาตรการควบคุมตัว yield curve นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่เน้นการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นการปรับฐานของตัวนิกเกอิถึงประมาณ 2% ครึ่งเนี่ยก็ส่งผลลบเชิงจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดมาก่อนหน้าเราครับขยับจากญี่ปุ่นเนี่ยไปดูจีนที่เขาประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5เดือนตรงนี้จะมีผลยังไงกับกลุ่มไชน่าเพลย์บ้างคะคิดว่าน่าจะมีผลจำกัดนะครับเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ที่กลับมาขยายตัว 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพลิกจากที่ติดลบ 0.8% ในเดือนมกราคมเนี่ยหลักๆแล้วมาจากราคาในหมวดอาหารนะครับซึ่งเป็นผลกระทบเชิงฤดูกาลเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยตัวเลขดังกล่าวก็ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศจีนนะตรงนี้อาจจะต้องจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อภาพรวมเนี่ยในเดือนถัดไปถ้ายังมีทิศทางที่ขยายตัวเป็นบวกต่ำๆแบบเนี้ยอันนี้ก็ยังเอื้อต่อการที่จะออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมออกมาซึ่งอันเนี้ยก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไปเมื่อจะเป็นการลดดอกเบี้ยการลด RRR หรือการจัดสรรสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยต่ำเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มครับครับวันนี้ขอผู้แนะนำด้วยครับคุณวิชัยครับตลาดในภาพรวมเนี่ยเนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นตลาดใหม่ๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นแรงซื้อช็อตเข้าวิ่งนะในตัวใหญ่ๆหลายๆตัวนะก็อาจจะไปดูว่าถ้าตัวไหนยังมีถูกช็อตคงค้างไว้เยอะๆอยู่ก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นเช่นอย่าง LOT KBank BBL ปตท.เป็นต้นนะครับแต่ถ้าดูหุ้นท็อปพิกเนี่ยก็แนะนำ2ตัวคือตัว SCGP นะครับเรามองราคาหุ้นเนี่ยปรับลงสะท้อนปัจจัยลบไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มองว่าไตรมาส1เนี่ยกำไรปกติจะปรับตัวดีขึ้นจากความต้องการจากการฟื้นตัวของธุรกิจกระดาษแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะครับเนื่องจากราคากระดาษในประเทศจีนเนี่ยเริ่มปรับสูงขึ้นแล้วอีกตัวนึงก็คือตัวติดล้อนะครับที่เรามองว่ากำไรเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวในปีนี้เช่นกันโดยคาดว่ากำไรปกติจะเติบโต 18% จากตัวสินเชื่อแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่เติบโตดีในขณะที่ตัวเครดิตคอสเนี่ยน่าจะค่อยๆปรับลดลงได้ครับ